เห็นชัดเจนครับหน้าจอพยายามจะแย่พยายามจะกวนไปโอ้ยแต่ละดอกอาวุธออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับศิลาทองมาแล้วครับแข้งขวาครับไตอาไตยัดเข้าไปครับบริเวณชายโครงซ้ายปักศอกเข้าไปโอ้ยแทงขวาทีครับดึงหลบครับโอ้โหฟันศอกไปบริเวณต้นคอวงในโอ้โหมีศอกงัดโอ้โหพยายามจะบวกเหมือนกันครับทางด้านของอามินศิลาทองกับอามินกาดิรินาซาบจากอิหร่านมัดในนะครับตีโอ้โหลากมาเสียบลากมากระทุ้งฟันศอกอีกเข่าซ้ายเหมือนจะมั่นใจในตัวเองขึ้นครับนี่ครับนักมวยพอปะทะกันไปเริ่มจะรู้ครับต้นคอใกล้ๆนี่จะฟังรู้ครับถ้ามาแบบทีๆฟ่อฟ่อแบบงูเห่าเนี่ยเหนื่อยแล้วโอ้โหแทงแล้วเอาแทงแล้วสามครับอามินต้องโอ้โหเจอข่าวซ้ายอีกแล้วรัดอยู่ซะด้วยครับดูครับถอดหัวหนีเลยครับปักศอกเข้าไปแม่จะกันอะไรดีครับอามินตอนนี้เขาก็โดนศอกก็มารัดตีโอ้ยไปแล้วต้องนับครับต้องนับครับโดนหนักเหลือเกินครับครับไหวไม่ไหวครับอามินครับใจยังดีครับอามินดีก็โดนต่อโอ้โหล็อกอยู่ล็อกแน่นซะด้วยครับศิลาทองกระโดดเข่าร้อยอัดเข้าไปโอ้โหเวลาเหลือเฟือแล้วครับกิ้งโคโลไปอีกครั้งนะครับใจครับอย่าโดนอีกนับนะครับจะกันไหวหรือเปล่าครีบตีแต่ทีครับโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับพอครับพอครับชัดเจนครับเอาแค่รู้ดำรู้แดงครับดูครับโอ้ยเข้าลิ้นปี่ครับก่อนหน้านั้นครับโดนหนักๆแล้วครับตัวลอยเลยนะครับดูครับคุณมานุษย์โอ้ดูครับจะไปไหวเลยครับแบบนี้ครับดูครับนี่ครับแทงอัดเข้าไปติดทั้งติดบังครับแล้วตีแหลมตีเจ็บนะครับเข่าของศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลนี่ครับจะหันข้างก็โดนเข่าซ้ายครับอัดเข้าไปไม่รู้จะหนีไปไหนเลยครับอามินลากมาปับเข้าไปครับNow number two from the red corner. ศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลครับเอาชนะ Technical Knockout อามินกาดิรินาซาไปได้ในยกที่2